เลยค่ะวันนี้แม่จอยก็พามาเก็บหมากผวานเนาะขึ้นมาเก็บหมากผวานเทิงเขานะก็พามาเบิ่งหมากผวานนํานะคะและที่สําคัญเนาะเวลาเฮาเข้าป่านะคะแบตโทรศัพท์ก็หมดเวลาเฮาไปป่าไปหน้าไปสวนแบตโทรศัพท์เฮามันสิหมดเอา power bank ไปนําไผมี power bank ก็หมดอยู่ดีเนาะเพราะต้องชาร์จไฟฟ้านะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโซลาร์เซลล์เนาะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะเฮาพกไปใส่พกติดตัวไปนำกะเอาชาร์จตากแดดไว้แค่นี้เนาะแบตโทรศัพท์เฮากับบ่มีเมื่อต่อให้เฮาไปอยู่ในป่าในนาในเขาจักมือจักปีจักเดือนกระสร้างเฮาก็สามารถใช้ได้เนาะสำหรับมื้อนี้นะคะแม่จ่อยก็พกตัวนี้มานำและตอนนี้เฮากับไปเก็บหมากหวานกันดีกว่าเนาะนะคะที่แอนเห็นนะก็คือต้นผักหวานนะแม่จอยปีนขึ้นมาจากข้างล่างเหนื่อยหลายที่มาเก็บเห็ดเพาะกับบริเวณนี้แหละค่ะแถวนี้ที่แม่จอยมานะคะอันนี้เขาเก็บยอดไปแล้วต้นนี้อันนี้เป็นดอกนะคะเห็นปะอันนี้คือดอกนะคะมีหมากอยู่นี่เป็นหมากนี่ถ้าเป็นช่อหมากก็สิเป็นแบบนี้นะคะเป็นอันนี้คือเป็นหมากเลยบ่มีบ่เป็นดอกนะคะก็สิออกมากลิ่นบ่แซ่บนะคะถ้าเป็นดอกแบบนี้คือดอกหมากเลยเนาะต้นผักหวานนะคะถ้าต้นใดที่เป็นหมากก็คือสิมีแต่หมากบ่มียอดนะคะถ้าต้นใดที่มีดอกก็สิมีแต่ดอกแต่ว่าบ่ติดหมากเนาะแต่อันนี้เป็นนี่สังเกตนี่เป็นช่อของที่สิเป็นหมากต่อไปนะคะเป็นยอดเหลืองนะคะเนี่ยยอดเหลืองใครที่สนใจนะคะหมากซุกสร้างจองได้นะคะก็คือต้องโอนจองไว้เนาะถ้าบ่โอนจองก็บ่รับประกันว่าสิได้หรือบ่นะคะสำหรับหมากผวานของแม่จอยเป็นรับประกันได้เลยเป็นหมากเหลืองตลอดนะคะบ่มียอดเขียวเนาะเพราะว่ามันเป็นหมากผวานป่าโดยแท้นะคะบ่ได้ไปเอาไปปลูกอยู่เฮือนแล้วมันเกิดหมากเองเนาะนี่อันนี้ยอดเหลืองนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งยอดมันกำลังแตกยอดเนี่ยยอดเหลืองนะคะเนี่ยคือยอดเหลืองนี่เนาะยอดเหลืองใบเหลืองถ้ามันอ่อนกว่านี้มันสีเหลืองงามกว่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะ นี่เห็นบอกคะขนาดต้นน้อยก็คือเหลืองนะส่วนมากแล้วใครที่สั่งหมากผวานก็ไม่จอยกับซีนีแต่มาอุ๊ยยอดเหลืองทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้บ่มีหมากเห็นบอกคะนี่ก็เป็นต้นยอดเหลืองบ่มีหมากก็คือถ้าสั่งก็ต้องโอนจองอย่างเดียวนะคะจองฝากเป่าบ่ยอดเหลืองคือกันนะยอดเหลืองนะคะโอ้ขอเก็บยอดก่อนยอดอวบงามแท้อันนี้ยอดเหลืองเดี๋ยวขอเก็บยอดก่อนนี่ค่ะเหลืองสีเหลืองงามแบบนี้นะคะถ้าเป็นมันสีงามกว่าสายพันธุ์ที่มันแบบยอดเขียวเนาะส่วนมากถ้าอยู่ในป่าก็สิเป็นแถบทางนี้สิเป็นยอดเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นทางบ้านไม่จ่อยอะทางเฮือนมันสิเป็นยอดเขียวหลายกว่าแล้วก็บ่ค่อยมีหมากพร้อมนะคะแต่ว่าอันนี้ต้นน้อยก็มีหมากเลยเนี่ยกำลังอันนี้กำลังเป็นซ่อหมากนี่น้อยนะคะเนี่ยนี่อันนี้คือซ่อหมากนะคะถ้าว่าเป็นหมากมันคือออกมามันก็คือเป็นหมากเลยถ้าเป็นดอกที่เราเอาไปแกงกินอ่ะมันสิกินแซ่บนะคะแต่อันนี้สิแกงเราบ่แซ่บเพราะมันเป็นหมากน้อยเห็นบ่นะนี่กะหลาดกอยู่ได้เนี่ยเนาะขึ้นไปฮอดพุดนะคะแต่ว่ายังเป็นน้อยเนาะยังเก็บบ่ได้นะกินบ่ได้บ่แซ่บเก็บยอดเห็นบ่คะนี่ยอดยอดยอดอวบยอดเหลืองยอดเหลืองโอ้โหนี่เนาะตั้งแต่โคนขึ้นไปช้าเลื่อนช้า
คุ้มนะหรือตาลายมาเอออันนี้สงสัยอันนี้สงสัยสิเป็นโมเมนต์มากเป็นดอกอะคะต้นน้อยนะคะดอกเต็มเลยถ้าต้นใดที่มันเป็นแบบต้นดอกอะเดี๋ยวมันก็สิเหี่ยวไปแบบนี้นี่เหี่ยวไปแบบนี้นะคะโบเป็นมากนะคะอันนี้คือต้นดอกนะต้นดอกมันถ้าดอกมันแก่แล้วมันก็เหี่ยวไปเลยมันสิโบมีมากนะคะออกดอกเต็มเลยแต่ว่าโบเมนต์มากเนี่ยสังเกตเบื้องเนาะถ้าไผ่แบบมีต้นอยู่เฮือนอะถ้าเป็นแบบนี้คือโบเป็นมากนะคะเนี่ยเนี่ยมันสิเป็นดอกแล้วมันแก่มันก็เหี่ยวไปถ้าเป็นหมากก็คือออกมาก็คือเป็นหมากน้อยๆเลยเนาะอันนี้เป็นยอดนะคะหมดแดงหมดแดงกัดไม่จอดเมื่อกี้นี่ยอดยอดทั้งนั้นเลยท่านอันนี้ครับวันหน้าครับวันนี้ขอทำบ้านก่อนอันนี้เป็นยอดนะคะอันนั้นคือยอดทั้งหมดนะยอดเพิ่งแตกใหม่แบบเนี้ยแบบทั้งต้นเลยนะคะยอดท่านบอกอันนั้นคือยอดทั้งหมดเลยแต่ว่ามันยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บเนาะมันจะแบบเนี้ยอันนี้ไม่จ่อยปีนขึ้นมานะคะอยู่เชิงต้นเนาะถ้าเขาเก็บนะคะเขาก็เก็บแบบเนี้ยบ่ต้องเด็ดนะคะก็คือหลีออกเลยจากโคนต้นมันสิได้แตกใหม่นะคะถ้าเฮาเด็ดมันสิบ่แตกนะคะมันก็สิเป็นกิ่งที่แตกออกไอเป็นใบไปเลยนะคะบ่แตกใหม่เฮาเก็บอีกเนาะนี่เฮาก็เก็บแบบนี้เลยว่าเห็นบ่คะเดี๋ยวจะโคนต้นแบบนี้เลยมันสิได้แตกใหม่อีกอันนี้แม่จอยอยู่ข้างบนช่วงต้นนะคะปีนขึ้นมาถ้าเฮาเด็ดปุ๊บเนี่ยเที่ยวหน้าเฮาสิมาเก็บมันสิบ่มียอดให้เฮาเก็บนะคะมันก็สิเป็นใบแก่ไปเลยเนาะแบบนี้นะคะรวบมาเลยแล้วมันก็สิแตกออกมาใหม่ถ้ายิ่งถึงน้ำฝนยิ่งแตกไวนะคะนี่เนาะข้าก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหมากก็ได้ประมาณ6กิโลมั้งมันเขาเอาไปมัดเนาะอันนี้คือหมากอันนี้คือยอดนะคะอันนี้ยอดอ่อนๆนี่ยอดจะแก่แล้วนี่เนาะนี่นะคะอะไรเนี่ยยอดได้2ถุงนะคะอันนี้ยอดอ่อนนะคะอ่อนๆเลยอันนี้สำหรับแกงเนาะนี่เอาไปแกงนะคะอันนี้เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนี่นะนะคะมื้อนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเนาะเก็บหมากพ่อหวานนะคะสำหรับใครที่สนใจหมากซุกเนาะก็จองได้นะคะโอนจองนะคะจองปากเป้าบ่รับประกันว่าสิได้ของหรือบ่ได้นะคะถ้าใครสนใจอยากได้ก็ต้องโอนจองเนาะทัก Facebook แม่จอยไปนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้ซํานี้ก่อนนะคะสำหรับมาเก็บหมากพ่อหวานเนาะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับมื้อนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสำหรับใครที่สนใจหมากพ่อหวานหมากซุกนะคะทัก Facebook ไปเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ใต้คลิปเนาะสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ